ซันนี่ทริโอแอนด์แนทปัทิตานะคะแนทปัทิตาร้องนำค่ะซันนี่ครับรัตนวงศ์เสริมครับเล่นเปียโนคีย์บอร์ดครับเปย์ที่เบสครับผมที่กลองครับอาจารย์สอนที่ศิลปากรครับอยู่ใกล้ๆนี้ครับเดินไปก็ได้ครับแต่หน่อยแล้วก็ผมสอนเป็นจาประจำกับอาจารย์ภูมิครับแล้วก็แนทกับเต้เป็นจาพิเศษสอนที่ศิลปากรแล้วก็เป็นนักดนตรีแจ๊สอาชีพละกันเนาะเราเล่นกลางคืนแล้วก็เราก็เจอกันนู่นนี่นั่นแล้วก็วันหนึ่งเราคิดว่าเราอยากจะทำเพลงขึ้นมาใหม่หรือว่าเป็นเพลงของเราเองหรือว่าเอาเพลงไทยมาทำเป็นแจ๊สได้ไหมมันก็เลยเกิดจริงซันนี่ทีโอแอนด์แนทปัทิตาเนี่ยมันเริ่มมาจากเมื่อประมาณ2ปีกว่าที่แล้วนะคะเกิดจากการที่แนทกับพี่ซันไปเล่นดนตรีด้วยกันในวัดโพตอนนั้นเป็นงานลอยกระทงนะคะแล้วเราก็ได้โจทย์มาว่าเขาอยากให้เราเล่นเพลงไทยเป็นแบบแจ๊สอย่างเงี้ยค่ะก็เราก็เลยเอาพวกกราฟโคมกรเพลงไทยโบราณเนี่ยค่ะมาร้องกับเปียโนแล้วมันรู้สึกดีมากเลยหลังจากนั้นก็พี่ซันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยทำอัลบั้มกันเถอะคือเราต่อยอดจากงานเดิมที่เราได้อะค่ะแล้วก็ปกติเนี่ยเวลาเป็นซันนี่ทีโออะค่ะก็จะต้องเป็นพี่โฮมกับเต้อยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็มีทีมเป็นซันนี่ทีโอแอนด์แนทปัทิตาซึ่งจริงๆแล้วอัลบั้มแรกที่เราเริ่มทำก็คืออัลบั้มทูออฟอะคายนะคะก็คอนเซ็ปต์ของเราจะมีซีดี2แผ่นใน1อัลบั้มแผ่นนึงเนี่ยจะเป็นเพลงไทยลูกกรุงโบราณที่ดังสมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่เราอะค่ะเอามาพี่ซันจะเอามาอาร์เรนจ์ใหม่ทำในแบบแจ๊สส่วนซีดีอีกฝั่งนึงจะเป็นเพลงแต่งใหม่บวกกับเพลงแจ๊สที่เราชอบเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะก็เอามาอาร์เรนจ์ใหม่จนเวลาผ่านไปเราก็มีอัลบั้มที่2ออกมาเนี่ยแต่ว่าพี่ซันก็อยากจะทำอะไรที่มันแตกต่างไปจากเดิมทีนี้ก็เลยเกิดขึ้นเป็นอัลบั้มที่2อัลบั้มล่าสุดของเรานะคะอัลบั้ม Groovy Recipe นะคะก็ยังคงคอนเซ็ปต์เดิมแต่ว่าอันนี้เราก็จะชัดเจนมากขึ้นก็คือซีดีฝั่งนึงเนี่ยคือเราเลือกเฉพาะเจาะจงเลยว่าเราเอาเพลงลูกทุ่งสมัยก่อนที่ดังมากๆจริงๆนะคะเป็นผลงานเขียนของภูมิไพบุญขันทั้งหมดเลยก็จะเป็นรักคนแก่ดีกว่าไม่น่าโกหกโยมบาลเจ้าขาอย่างเงี้ยค่ะซึ่งทุกวันนี้รุ่นพ่อรุ่นแม่เองก็บอกว่าแทบจะไม่ค่อยได้ยินแล้วอะไรเงี้ยค่ะพี่สันก็เอามาเรียบเรียงเป็นภาษาใหม่เป็นแบบแจ๊สอีกฝั่งนึงก็คอนเซ็ปต์เดิมก็คือเป็นเพลงที่เราแต่งขึ้นใหม่ทั้งหมดแล้วก็เป็นเพลงแจ๊สแต่ดับที่เราชอบเหมือนกันแต่ว่าความพิเศษของอัลบั้มนี้คือเราจะมีเรื่องของซาวอิเล็กทรอนิกส์อะค่ะเป็นซาวดนตรีอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็มีพาร์ทเครื่องเป่าเป็นเหมือนบิ๊กแบนขนาดย่อมๆขึ้นมาเพิ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเหมือนแบบมันรูปแบบของดนตรีมันจะใหญ่โตขึ้นจากอัลบั้มแรกมากๆเลยค่ะแนวเพลงครับอยากให้แบบจะแบบความให้ฟังหน่อยว่ามีแนวที่เรียกเป็นชื่อเฉพาะไหมครับจริงๆมันก็ยากที่จะเรียกเหมือนกันครับแต่ก็อธิบายคำจำกัดความเหมือนกันก็คือเบสออนดนตรีแจ๊สใช่ไหมครับแล้วก็เราก็พยายามผมแล้วผมก็พยายามเขียนบิ๊กแบนเพื่อมาซัพพอร์ตในดนตรีชนิดนี้แต่ไม่อยากให้มันเป็นแจ๊สที่มันโบราณนะครับแบบแจ๊สที่เป็นทรดิชันแนลก็เลยทำให้มันเป็นสมัยใหม่มากขึ้นมีกรูฟมากขึ้นมันก็เลยชื่อว่ากรูฟี่โดยสุดแล้วก็มีลักษณะดนตรีอย่างที่แนทบอกมีอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาผสมก็เลยเป็นก็คือฟิวชั่นนะครับมาผสมหลายๆอย่างก็จะมีกลิ่นของโซลนีโอโซลแจ๊สอาร์ดีหลายๆอย่างต้นแบบของเรามันก็จะเป็นนักดนตรีแจ๊สที่อยู่ในนิวยอร์กเนี้ยหรือว่าอยู่ในยุโรปเนี้ยครับสำหรับผมชอบสมัยใหม่ก็ชอบแบรดเมลดาวโรเบิร์ตกลาสเปอร์เก่าๆชอบบิลยูแวนออสการ์ปีเตอร์สันเรดการ์แลนด์อะไรเงี้ยครับก็พวกนี้ครับก็ชอบหลายคนเหมือนพี่ซันเลยถ้าในฝั่งแจ๊สก็จะมีเอลลาฟิชเชอร์โรไดแอนรีฟซาร่าวอนเรเชนพลาโตลูเซน่าซอลซ่าเกรกอรี่พอร์เตอร์จริงอย่างที่ซันบอกตอนต้นเพราะว่าพวกเราอยู่ที่ดุริยางคศาสตร์สุนทรภพในการเนี่ยก็คือเป็นคณะที่มีมาสอนดนตรีแจ๊สอะไรอยู่แล้วมันก็จะทำให้เราง่ายขึ้นในการซ้อมและง่ายขึ้นในการที่เอ๊ะซันชอบแบบนี้ผมก็จะมาฟังด้วยแนทชอบนักร้องคนนี้จะฟังด้วยอย่างตัวผมเองท่านมือกลองเนี่ยก็ชอบหลายคนมากจะฟังท่านมือกลองด้วยอย่างเช่นมือกลองสมัยใหม่ฟิลลี่โจโจสโตนี่วิลเลียมสมัย
ใหม่ๆก็เช่นบิลสจวตหรือว่าแบบโนซานเชสแคนดิกสกอตต์นี่ครับแล้วก็ชอบฟังดนตรีเครื่องอื่นตัวอย่างเป็นโนก็หลายๆคนอย่างที่สั่งของไปนักร้องด้วยหรือว่าอย่างเช่นเบสก็คือใครมาทำที่ได้ชอบฟังอย่างเบสที่ผมชอบทั้งใหม่ทั้งเก่าอย่างเก่าๆเป็นพวกเบย์บราวน์คาร์เตอร์ใหม่ๆเป็นพวกแมคคาลีก็พวกเบสใหญ่ก็จะเป็นแกลลี่แกรนเดย์อะไรเงี้ยครับประมาณนี้ซึ่งที่พูดไปคนอาจจะไม่รู้จักเลยครับผมมันเป็นนักดนตรีแจ๊สจริงๆอะไรเงี้ยแต่สำหรับตัวผมก็จะฟังเพลงพ็อปด้วยฟังR&Bด้วยด้วยหน้าที่การทำงานก็จะฟังดนตรีหลากหลายแนวมันเลยผสมมาเป็นอัลบั้มอย่างเงี้ยครับมันก็เลยไม่ได้เป็นแจ๊สจริงผมจบปริญญาโทที่ธรรมศาสตร์ก็คือเดินข้ามถนนไปก็เจอร้านน้องอยู่แล้วก็จริงๆก็ใช้บริการมาตั้งแต่สมัยเด็กๆจนถึงตอนเรียนทั้งปริญญาตรีปริญญาโทก็สามารถมาซื้อพวกซีดีอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจว่าเราชอบซีดีอะไรที่มันเป็นแจ๊สหรือว่าที่เป็นอะไรที่ที่เป็นพ็อปหรืออะไรเราก็สามารถหาที่ร้านน้องได้ก็ถือว่าเป็นแหล่งเป็นห้องสมุดดนตรีของดนตรีแจ๊สในเมืองไทยได้แล้วก็สามารถติดตามซีดีอะไรฟังที่ทำให้เรามีพัฒนาการในการเล่นได้ดีช่องการช่องทางช่องการช่องทางการติดต่อนะฮะจริงๆเอาที่ Facebook ก่อนไหมครับ Facebook search คำว่า Sunny Trio and Nat Fantita ใช่ไหม .com เอ้ย search แค่ว่าไอ้ตัว Facebook ว่า Sunny Trio แล้วก็ Natมันก็จะขึ้นมามันก็จะมี Facebook page ของทางผมกับพวกเราหรือว่าก็จะมีเว็บไซต์เหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะ sunnyandnat.com ถ้าเป็นเว็บไซต์นะคะจะเป็น sunnyandnat.com แล้วก็เราก็จะมี YouTube channel เหมือนกันก็สามารถเสิร์ชว่า Sunny Trio and Nat Panthita ได้เหมือนกันรวมทั้งถ้าสำหรับคนที่ไม่สะดวกอินบ็อกซ์มาอยากได้ซีดีเราสามารถแบบเข้าไปซื้อดาวน์โหลดกันได้ใน Apple Music นะคะก็เสิร์ช Sunny Trio and Nat Panthita ได้เลยเหมือนกันค่ะเนื้อหาได้ที่ร้านน้องใช่ไหมครับใช่ครับจะมี2สาขาครับช่างช่วยกับต่อครับซันนี่ทริโอแอนด์แนทปานิตาพบคนฟังเพลงค่ะ